السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดดารุลอามานลำต้อยติงท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อในค่ำคืนวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทดสอบในภาษาอาหรับเนี่ยมีอยู่หลายคำด้วยกันคำหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นคุ้นเคยกันดีก็คือคำว่าอัลอิบตีลาอูอัลบาลาอูที่เราเรียกกันว่าบาลออัลอิบตีลาความหมายของมันก็คืออัลอิคติบารุวัลอิมติฮานุการเทสหรือการทดสอบในอัลกุรอานใช้สำนวนจากถ้อยคำนี้ระบุเอาไว้หลายที่ซึ่งสิ่งหนึ่งที่พอจะทำความเข้าใจได้ก็คือการทดสอบนี้เกิดขึ้นกับคนดีและคนเลวบาลานี่เกิดขึ้นกับคนดีกับคนเลวได้ทั้งคู่ไม่ได้หมายความว่าคนที่โดนบาลอนี่จะกลายเป็นคนเลวเสมอไปไม่ใช่คนดีก็โดนบาลอได้บาลอในความหมายที่ว่าเป็นการทดสอบสองเรื่องของการทดสอบนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างเดียวเช่นโศกนาฏกรรมทั้งหลายแหล่วิบัติภัยทั้งหลายแหล่แน่นอนสิ่งเหล่านั้นเป็นการทดสอบเป็นบาลอแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้เรื่องที่น่ายินดีเรื่องหน้าปราบปลื้มปิติความมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์การมีทรัพย์สินการมีความสุขจะไม่ใช่บาลอเพราะไม่ว่าดีไม่ว่าเลวไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่ารวยไม่ว่าจนไม่ว่าน่ายินดีปรีดาหรือจะเป็นเรื่องที่น่าทุกข์ระทมเกิดพยันตรายโรคาพยาธิทั้งหลายแหละทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นไอ้ความเข้าใจของพวกเราทั้งหลายเวลาพูดถึงเรื่องบาลอน่ะจะแปลว่าเรื่องไม่ดีไม่ใช่ไอ้เรื่องดีๆนี่แหละก็คือบาลอแปลว่าเป็นการทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบหมดแหละที่ว่าอย่างนี้ไม่ได้ว่าเอาเองว่าอย่างนี้ก็เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษซึ่งรายงานจากท่านนบียะห์ยาซุไฮบ์อิบนุซินานรอฎิยัลลอฮุอันท่านบอกว่ากล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินี
อาจาบันนี่เรียกมัฟอูลมุตลักข้าพเจ้ามีความอัศจรรย์ใจนบีบอกว่าท่านน่ะอัศจรรย์ใจมีความพิศวงสำหรับเรื่องราวของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแน่นอนไอ้หัวข้อที่ถามว่าใครถูกทดสอบรุนแรงมากที่สุดถ้าตามหะดีษเนี่ยอัชชัดดุนนาสิบะลาอันอัลอัมบิยาอุซุมมัลอัววะลุซุมมัลอัววะลุเอากามากอนมนุษย์ที่ถูกทดสอบรุนแรงมากที่สุดก็คือบรรดานบียุลลอฮ์บรรดานบีทั้งหลายนั่นแหละอันดับหนึ่งถัดไปก็อันดับหนึ่งถัดไปก็อันดับหนึ่งหมายความว่าก็ไล่เรียงกันมาเช่นบรรดาผู้ที่เป็นสหาบะของนบีเหล่านั้นใครที่มันศรัทธาต่อบรรดานบีเหล่านั้นก็จะเป็นบุคคลที่ถูกทดสอบในลำดับรุนแรงไล่ลดหลั่นกันมาแต่ที่แน่ๆผู้ที่ถูกทดสอบเนี่ยมันจะใครที่ไหนก็คือมุมินเนี่ยนบีจึงบอกว่าช่างน่าพิศวงสำหรับเรื่องราวของผู้ศรัทธาอินนาอัมรหูกุลละหูละหูขัยร์ทำไมล่ะอินนาตัวเนี้ยเป็นการเน้นก็จริงแต่ก็เรียกเป็นจุมลาตะลีลียะเป็นการให้เหตุผลต่อความน่าอัศจรรย์นั้นว่าเพราะแท้จริงเรื่องราวของมุมินทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความดีสำหรับเขาดีทั้งหมดเลยไม่มีไม่ดีแต่เป็นเรื่องของมุมินเนี่ยดีทั้งหมดวะลัยซะซาลิกะลิอะฮะดินอิลลาลิลมุมินและสิ่งดังกล่าวหาใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้หนึ่งผู้ใดยกเว้นสำหรับมุมินเท่านั้นแปลว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นก็เฉพาะคนมุมินอ้าวพี่น้องดูอินอัศบัตุสระอุชาคาระถ้าหากว่ามันมีเรื่องอันน่าปิติยินดีมาประสบกับผู้ศรัทธาแล้วไซชาคาระเขาก็รู้คุณอัลลอฮ์เขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ถ้ามีเรื่องดีๆเรื่องน่ายินดีเรื่องน่าดีใจทั้งหลายมาประสบเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ฟะกานะคัยรันละฮูก็ปรากฏว่าไอ้การขอบคุณนั้นเป็นความดีที่สุดสำหรับมุหมินวะอินอัศอบะตุดดรออูและถ้าหากว่ามีพยันตรายทั้งหลายคำว่าดรอไอมายดุรฟิลบะดันเอามายะตะอัลลักบิฮิมินอะห์ลินเอาวะลดินเอามาลินถ้าหากมีเรื่องที่เป็นพยันตรายทั้งหลายอันเกิดขึ้นในสรีระร่างกายเช่นโรคาพยาธิเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อหรือสิ่งที่มันบูพันเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ดีลูกๆหลานๆก็ดีทรัพย์สินก็ดีอะไรที่มันเป็นเรื่องการทดสอบทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากจะเจอมันเป็นภัยมันเป็นอันตรายไม่มีใครอยากจะเจอแต่เมื่อมาเจอกับคนมุมินเป็นไงซอบาระเขาก็มีความขันติอดทนต่อการทดสอบนั้นฟะกานะคัยรันละฮูนั่นน่ะมันเป็นความดีอันเป็นที่สุดสำหรับมุมินเอาพี่น้องเวลาสบายสบายเวลาดีใจเวลามีความสุขอัลลอฮ์ทดสอบยังไงทดสอบว่าเรานี่จะรู้คุณไหมนี่เนี่ยบาลอทดสอบว่าเรานี่จะลืมเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ไหมเราจะเป็นประเภทที่ปกปิดเนี่ยมัดของอัลลอฮ์หรือไม่คนที่ปกปิดเนี่ยมัดของอัลลอฮ์เขาเรียกคนที่กุฟรเนี่ยมั้ยแปลว่าเนรคุณได้รับเนี่ยมัดเนี่ยเป็นไง
ฟะอัมมาบินิอามะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษนะส่วนได้นิอามะห์ความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของท่านนั้นน่ะฟะฮัดดิษบอกได้เล่าได้ถ่ายทอดได้นะไม่ควรจะปกปิดใช่ไหมหรืออย่างน้อยก็ให้ชูกรแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานนิอามัตให้แก่เรานี่เป็นการทดสอบเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าคนเจ็บอดอดแอดแอดน่ะน่ะเขาโดนบาดอเปล่าที่แกแข็งแรงอยู่เนี่ยแกก็กำลังโดนบาดอบาดอในความหมายที่ว่าเป็นการทดสอบอัลลอฮฺจะเทสว่าแกเนี่ยจะรู้คุณไหมใช้อวัยวะในร่างกายของตัวเองเนี่ยไปในเรื่องที่เป็นเรื่องชอบตามหลักการของศาสนาหรือไม่อย่าลืมนะเราจะต้องโดนสอบนะเรื่องอวัยวะในร่างกาย1ใน4ข้อที่จะต้องถูกสอบใช่ไหมลันตะซูละกอดะมาอับดินยาวมัลกิยามะห์2เท้าของบ่าวนั้นจะไม่เคลื่อนไปไหนในวันกิยามะห์ฮัตตายุสอะละอันจนกว่าบ่าวจะถูกสอบถามถึงสิ่งดังต่อไปนี้อันอุมริฮีฟีมาอัฟฟีมาอัฟนาหุถูกถามถึงอายุไขของเขาว่าในสิ่งใดอันใดที่เขาได้ทำให้มันสูญไปอายุนี่คือเวลาเวลาเนี่ยเอาย้อนไม่ได้เอากลับคืนไม่ได้ใช้แล้วเลยแปลว่าศูนย์อัฟนาหูแปลว่าทำให้มันฟานาแปลว่าหมดไปเลยวันจิสมิฮีฟีมาอัฟลาหูถามถึงสรีระร่างกายของเขาในสิ่งใดอันใดที่เขาทำให้มันเสื่อมใช้คำว่าอัฟลาหูอัฟลาหูเนี่ยเพราะร่างกายของเรานี่มันไม่ได้เสียไปเลยทีเดียวศูนย์ไปเลยทีเดียวไม่ใช่แต่มันจะค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมเหมือนผ้าขี้ริ้วค่อยๆเก่าเห็นไหมเหมือนเสื้อผ้าที่สวมใส่มันก็ค่อยๆเก่าค่อยๆมองเวลาอยู่กรุงเทพมหานครก็โอเคได้น้ำประปามีคลอรีนน้ำมันก็ใสหน่อยนะแต่เวลาไปอยู่สมอเอกคลอง16นี่อยู่กับน้ำบ่อน้ำคลองปรากฏว่าเสื้อตาห่านนี่มองเลยยอมครามยังไงก็ไม่ขาวไปได้ใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นเรือนร่างของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันก็ค่อยๆเสื่อมไปไอ้มือเนี่ยเมื่อก่อนนี่จะหยิบจะจับอะไรเนี่ยโอ้ยคล่องแคล่วเดี๋ยวนี้เป็นไงพอเผลอนิ้วติดนิ้วล็อกจะไม่จะเดินจะเหินจะวิ่งกันจะกระโดดจะวิ่งพลัด4คูณร้อยแล้วก็ว่าไปไอ้4คูณร้อยเนี่ยมันน้ำท่อมมึงเนี่ยน้ำกระท่อมวิ่งพลัด100เมตรอะไรเงี้ยวิ่งกันโอ้โหเดินกันได้สบายเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงอ่ะมันเสื่อมไปแล้วนะต้องตามหาคอลลาเจนอะไรจะอะไรเอามากินกันนะแปลว่ามันเสื่อมเนี่ยเราใช้ไปในเรื่องอะไรหมดไปกับเรื่องอะไรโดนสอบนะพี่น้องนะว่าอันอิลมีฮีฟีมาฟีมาหรือฟีมาอามิละฟีฮีนะถามถึงความรู้ของเขาในสิ่งใดอันใดที่เขาปฏิบัติในความรู้นั้นหรือบีฮีด้วยกับความรู้นั้นความรู้ที่เรียนมาเนี่ยใช้ไปในเรื่องอะไรรู้แล้วเนี่ยนำไปปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่ารู้แล้วก็ไม่อื้อหือไม่อื้อหืออะไรไม่ฮะรู้ก็แค่รู้แต่ไม่มีการปฏิบัติโดนวะอันมาลิฮีฟีมาวะอันมาลิฮีมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอัมฟะกะฮูอันที่4ก็คือเขาจะต้องถูกสอบสวนถึงทรัพย์ของเขามินไอนักตะซะบะฮูเขาสั่งสมเขาได้มันมาจากที่ใดได้จากวิธีการที่ฮาลาลหรือไม่หรือแหล่งของรายได้ที่เข้ามาเนี่ยฮาลาลหรือเปล่าแล้วก็ใช้สอยไปในสิ่งใดอันใดถูกต้องฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายหมดไปกับเรื่องชุบฮัตหมดไปกับเรื่องฮารามหรือเปล่า
อันนี้มันผูกพันเกี่ยวข้องกันทำไมล่ะก็เพราะเรื่องของลูกหลานก็ดีเรื่องของทรัพย์ก็ดีมันเป็นฟิตนะวะอัลมูอันนะมาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะและจงรู้ว่าเถิดว่าอันที่จริงทรัพย์ของพวกท่านทั้งหลายคนเราเนี่ยเรื่องทรัพย์นะมาก่อนต่อมาก็คือตะบี้ตะบันหาทรัพย์เพราะอะไรเพราะลูกหลานนะฟิตนะเมห์นะเป็นการทดสอบมันเป็นเรื่องของการทดสอบนั้นคนมีสตังก็ถูกทดสอบถูกทดสอบว่าจะใช้มันไปในวิถีทางใดไอ้คนไม่มีสตังที่ยากจนก็ถูกทดสอบว่าจะมีความสบัดอดทนหรือเปล่าดังนั้นคนสองคนนี่จะเป็นคนที่กินกันไม่ลงใครอ่ะ1อัลกานียุชากิรุ1คนรวยแต่รู้คุณอัลลอฮ์รวยแต่รู้คุณอัลลอฮ์เป็นอัลกานียุชากิรรู้จักจะใช้ทรัพย์สินไปในสิ่งที่เป็นฮักเป็นความถูกต้องนะไม่ใช้ไปผิดที่ผิดทางนะอีกคนหนึ่งอัลฟากีรุซาบิรคนยากคนจนอัตคัดกัดสนแต่มีความซอบารอดทนและเรื่องมันก็เป็นเนื้อเดียวกันอีกนบีบอกว่าช่างน่าอัศจรรย์ใจสำหรับเรื่องราวของมุมินเอ๊ะพูดถึงมุมินมุมินก็คือคนที่มีอะไรมีอีมานเห็นไหมมุมินก็มีอีมานเพราะฉะนั้นเราจึงได้อะไรจากหะดีษบทนั้นแหละได้ว่าถ้ามีเรื่องดีๆมาก็ชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ถ้ามีเรื่องร้ายๆมาก็ซอบัรอดทนเพื่ออัลลอฮ์โอ้มันก็มี2เรื่อง1รู้คุณขอบคุณอัลลอฮ์2ซอบัรอดทนมีขันติจึงได้ประเด็นว่าอ๋ออีมานที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องมี2อย่างอะไรตอบได้ไหมอีมานที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องมี2อย่างเขาจึงบอกว่าอัสซอบรุนิสฟุลอีมานการซอบัตเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานและอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรชุกรไงชุกรไงและไอ้2ตัวเนี่ยต้องใช้ในกรณีของการได้รับการทดสอบเวลามีมาตรการในการทดสอบพวกเราทั้งหลายในการดำรงชีวิตเนี่ยต้องมี2ตัวนี้1ชุกรสองซอบัตไอ้ชุกรกับซอบัตนี้เป็นองค์ประกอบหลักของอีมานเห็นไหมเพราะนั้นคนที่จะถูกทดสอบก็คือบรรดาผู้มีอีมานอันนี้ชัดเจนนะไม่ใช่ว่าเป็นคนมีอีมานแล้วก็จะไม่โดนทดสอบโดนอ้าวในกุรอานว่าไงเวลามีคนตายแล้วเขาก็จะอ่านต้นเนี่ยก่อนประกาศนะบางที่เขาก็ไม่อ่านบางแล้วแต่การประกาศคนตายนี่แล้วแต่สไตล์ของแต่ละสุเราคือทำกันว่ายังไงก็ทำต่อมากันอย่างนั้นบางที่ก็อินนาลิลลาห์3เที่ยวแล้วก็ประกาศชื่อนะว่าใครตายบางที่อ่านกุรอานก่อนบางที่เนี่ยประกาศเนี่ยเหมือนกับอะไรล่ะลำดับที่37ของเดือนนี้โอ้โหเราไปนั่งฟังนี่มันประกาศคนตายรู้ว่ามันประกาศอะไรอยู่อ่ะลำดับที่37ของปีพุทธศักราช2564พี่น้องได้แก่เฮ้ยนี่มันประกาศคนตายหรือประกาศอะไรบอกก็ได้สุราเนี่ยไม่เสียหายสุราบางมะเขือคนประกาศก็ชอบไปอาจารย์ตามงานนี่แหละนะหลายคนก็คงจะเจอโอ้โหนั่งฟังนี่เฮ้ยนี่มันประกาศคนตายด้วยมันไม่ได้มีเศร้าเลยนี่หว่ามันลุ้นอย่างเดียวว่ามันจะเป็นลำดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่สุราบ้านป่านี่เขาจะอ่านสองต้นต้นนี้แหละอ่านต้นนึงيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
อินนัลลอฮะมะอัศศอบิรินโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์บิศบริวัสซอลาด้วยการขันติอดกลั้นอดทนอดกลั้นให้มีความสบัดขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์โดยอาศัยสองสิ่งหนึ่งสบัดอดทนที่นี้ความอดทนเนี่ยพี่น้องมันมีขีดจำกัดไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีขีดจำกัดหมดเลยบางคนเนี่ยมันทนไม่ไหวเพราะอะไรที่พูดว่าฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยก็ฟางเส้นหนึ่งมันจะไปมีน้ำหนักอะไรเลยแต่มันสุดจะทนแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยตกมาอีกเส้นหนึ่งกูก็ไม่เอาแล้วแบกไม่ไหวแล้วใช่ป่าวแปลว่ามันมีขีดจำกัดเมื่อมันมีขีดจำกัดจึงต้องมีตัวต่ออายุต่ออายุสบัดเนี่ยสอบัตเนี่ยมันมีหมดอายุเหมือนกันนะใครเลยมันจะทนได้ตลอดเนี่ยสุดจะทนแล้วเว้ยใช่ป่ะมันมีมันจะสุดจะทนแล้วเว้ยนี่แปลว่ามันมีขีดจำกัดวัสซะลาและละหมาดเพราะการละหมาดจะต่ออายุสอบัตเวลาจวนเจียนจะขาดเนี่ยให้ละหมาดเอาละหมาดเป็นตัวช่วยให้เรานั้นสามารถจะอึดได้ต่อไปมีสอบัตต่อไปได้โดยใช้ละหมาดเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมานบีจะเข้าสู่การละหมาดเพราะการละหมาดเนี่ยมันจะช่วยต่ออายุของสอบัตให้ยืดต่อไปอินนัลลอฮะมะอัศศอบิรินแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่มีความขันติไอ้คำว่าอยู่พร้อมในที่นี้มาอียะตุนนุสรอแปลว่าการอยู่พร้อมด้วยการช่วยเหลืออัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่มีความสบัดอดทนนะเพราะอะไรอัสซับรุมิฟตาฮุลฟัรจการอดทนนั้นมันเป็นกุญแจที่จะได้รับการเปิดอัลฟารัจฟารัจก็คืออะไรถ้าอัลฟารัจก็คือฟารัจหมายว่าแปลว่าอวัยวะเพศแต่ตัวนี้คืออะไรการเปิดในที่นี้ก็คือการได้พ้นจากปัญหาเนี่ยต้องอาศัยสอบัตเป็นกุญแจนะวะลาตะกูลูลิมันยุกตะลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตบัลอะห์ยาอูวะลากิลลาตัชฮุรูนอันนี้พูดถึงคนที่ตายเฉยอายะห์ต่อมาว่าไงวะลานะบลูอันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟฟิวัลจูอ์วะนะกศ์มินัลอัมวาลวัลอันฟุสوالأنفس والثمرات ولنبلونكم لا موتى للقسم توكيد ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเน้นและขอสาบานอัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยกับดาษของพระองค์ว่าและเราจะทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายวะลานะบลูวันนะกุมแปลว่าโดนแน่ๆพี่น้องไม่พ้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกแน่นอนเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายบิชัยอิมมินัลคอฟด้วยกับสิ่งหนึ่งจากความกลัวตอนนี้เราโดนทดสอบด้วยความกลัวกลัวอะไรกลัวจนประสาทแดกช่วงแรกๆเนี่ย2ปีที่แล้วนี่จะประสาทแดกใครมาจามมาไอข้างๆเนี่ยโอ้โหเห็นใครมันมาคุยกับเราไม่ใส่หน้ากากเนี่ยประสาทจะแดกกูติดหรือเปล่าวะเนี่ยนะลองถ้าว่าไม่มีแอลกอฮอล์จะล้างมือแล้วก็วุ่นวายไปหมดแล้วไปจับตรงนั้นกระสาว่ามันจะติดไปจับตรงนี้กระสาว่ามันจะติดประสาทจะแดกนะเขาเรียกว่ามันจะวิกลจริตจึงเป็นการทดสอบซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุอาของท่านนบีบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านจากมินัลบารอสโรคด่างบารอสวัลจุนูนอาการวิกลจริตเป็นบ้า
วันจูซามโรคเรื้อนวันซยีลัสกามโรคที่ร้ายๆเป็นโรคที่เร็วๆเนี่ยอันนั้นไอ้โควิดเนี่ยมันก็เข้าคือมันเป็นไซยูลัสกอมเหมือนกันประเด็นมันก็คือเอ๊ะขอความคุ้มครองจากเรื่องโรคเช่นโรคด่างเป็นโรคผิวหนังโรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนังและติดต่อด้วยนะแล้วทำไมมันมีเรื่องขอความคุ้มครองจากความวิกลจริตเป็นบ้าล่ะก็นี่ไงเห็นชัดเลยประสาทจะกินกันพอตอนนี้สบายและชินอยู่กับมันได้และนะสาวว่ามันจะอยู่กับมันได้แต่ก่อนหน้านี้เป็นไงเป็นบ้าเป็นหลังกันไปหมดกลัวกันไปหมดช่วงแรกๆคนเราเนี่ยอยู่กันนานๆน่ะมันก็เคยชินไงนะอะไรที่มันนานๆไปเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะจืดนึกออกมั้ยฮะอะไรที่มันอยู่กันนานๆเนี่ยลามอนจะดีตาวานี่มันก็กลายเป็นของจืดไปได้ไม่สนุกไม่อร่อยแล้วนะรสชาติมันจืดๆไม่รู้นะพี่น้องไปคิดดูว่าพูดเรื่องอะไรใช่ไหมบิชัยมินัลคอฟความกลัวจึงเป็นเรื่องที่ถือเป็นบาลาชนิดหนึ่งสังคมโลกขณะนี้เกิดความกลัวแพร่ระบาดไปหมดเนี่ยกำลังถูกบลอโดยทั่วๆก็เรียกบาลาอุมูมก็คือโดนกันหมดต่อมาวัลจูอ์ความหิวความหิวโหยในบ้านเราอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะมันเป็นบลอยังไงแต่ถ้าเราไปอยู่ในประเทศแอฟริกาเนี่ยซึ่งมีผู้คนทั้งหลายที่อดอยากเวลาจะกินก็กินแป้งเละๆเห็นไหมเด็กไอ้ยูนิเซฟมันมาทำโฆษณาเนี่ยเอาดาราไปพูดเรื่องนะบริจาคเพื่อที่จะไปซื้ออาหารให้กับเด็กที่อยู่ในค่ายกักกันหรือว่าค่ายผู้ลี้ภัยหรือเด็กที่ขาดสารอาหารทั่วโลกโดยเฉพาะในแอฟริกาเราก็จะรู้เลยว่าโอ้มันมีคนที่หิวโหยอยู่จริงๆและคนเหล่านี้ถูกทดสอบไอ้การหิวเนี่ยถือว่าเป็นบิสติลบิต้อนะเป็นสาบเสื้อที่เลวที่สุดเอ๊ะเนี่ยบีขอดูอาว่าสาบเสื้อที่เลวหมายความว่าไงก็สาบเสื้อเนี่ยมันอยู่ใกล้ไหมล่ะอยู่ติดในอกเลยนะพี่น้องนะเพราะนั้นคนที่หิวโหยเนี่ยบางทีอาจจะหลุดได้อาจจะหลุดจากศาสนายังได้เลยคนน่ะจะมันหิวไม่มีอะไรจะกอกไม่มีข้าวสารจะกอกหม้อไม่มีอะไรจะกินแล้วมีคนมาหยิบยื่นเอาอาหารมาให้แล้วก็บอกว่าให้คุณเปลี่ยนศาสนานี่เผลอๆมันยอมเลยนะไอ้ความจนประเภทแบบนี้อันตรายนบีจึงขอความคุ้มครองไว้คู่กันวะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากกุฟรและความจนเอ๊ะกุฟรและความจนทำไมล่ะเพราะคนเราน่ะบางทีน่ะจนแต้มแล้วจนหนทางไม่รู้จะไปทางไหนแล้วยอมกุฟรได้นะเห็นแก่ท้องเห็นแก่เรื่องการกินเอาดุนยาไว้ก่อนวะนักซิมมินัลอัมวาลิและการบกพร่องจากทรัพย์สินทรัพย์สินบกพร่องโดนกันโดยทั่วๆบางคนก็ล้มครืนไปบางคนก็ต้องปิดตัวบริษัทต้องไล่คนงานพนักงานออกใช่เปล่ารายได้ที่เคยได้ลดหวบหาบมันไม่ใช่ลดอย่างเดียวมันมีไอ้ส่วนที่เราจะต้องเป็นรายจ่ายดันเพิ่มขึ้นเนี่ยของเราเนี่ยมันแพงมานานแล้วเนื้อน่ะราคา200กว่าไอ้ของเขานี่เพิ่งจะโดนบลอกันไอ้เนื้อหมูนี่โดน100กว่าเนี่ยโอดครวญกันไปทั้งประเทศเนื้อหมูไอ้ของเรานี่ไม่เป็นไรนะเนี่ยนักซิมิลัลอัมวัลวัลอัมฟุซีและชีวิตบกพร่องในชีวิตอาจจะหมายถึงโรคคาพยาธิโรคภัยไข้เจ็บก็ได้การเสียชีวิตของอะไรของบุคคลที่ใกล้ชิดกับเราเฉพาะช่วง3ปีที่ผ่านพ้นมานี่พี่น้อง2ปี3ปีที่ผ่านมานี่คนที่รู้จักกันน่ะรู้จักมักจีกันน่ะนะเสียไปกี่คนแล้วนี่เป็นการทดสอบทั้งหมด
แล้วใครเสียในช่วงนี้นะอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาห์ขออย่าให้เกิดกับพวกเราอย่าว่าเสียอย่างเดียวเลยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนี่อย่าเจ็บขึ้นมาจะนำมึงไปอะไรไปโรงพยาบาลนะหาเตียงไม่ได้เตียงเต็มอ๋อเราเนี่ยไม่ได้เป็นโควิดสักทีแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีเตียงให้ไม่มีห้องให้ช่วงก่อนหน้านี้นะส่วนตอนนี้เขายืนยันว่ามีแล้วเอาว่าไปแล้วก็เวลาคนเสียชีวิตเนี่ยบางทีก็ไม่จะไกลที่ไหนเลยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นลูกจะไปละหมาดให้ก็ไม่ได้เพราะไอ้นี่ก็ติดกักตัวอยู่จะว่าเนี่ยเป็นการทดสอบทั้งหมดแหละเป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนที่สุดในสภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19วัสมารอดลูกไม้ลูกไร่ผลหมากรากไม้ทั้งหลายนี่เกิดการเสียหายขึ้นเวลามันเกิดน้ำท่วมใช่ไหมเวลาเกิดพายุเข้าเวลาฝนตกหนักเวลาแห้งแล้งแล้วแต่ทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบวะบัชชิรอสซอบิรินโอ้รอซูลเอ๋ยท่านจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่มีความอดทนเถิดใครที่มีการอดทนเนี่ยอัลลอฮ์สั่งกับนบีบอกว่าให้แจ้งข่าวดีข่าวดีข้อหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบอันที่จริงบรรดาผู้ที่มีความอดทนนั้นจะถูกเติมเต็มผลบุญของพวกเขาเหล่านั้นโดยไม่อาจจะคิดคำนวณได้คำนวณไม่ได้นะพี่น้องนะคนที่มีความสบัดอดทนเวลาอัลลอฮ์ตอบแทนเนี่ยคำนวณไม่ได้เนี่ยข่าวดีทีนี้คนที่มีความสบัดอดทนเนี่ยเป็นอย่างไรอัลกุรอานก็สาธยายต่อมาอัลลอฮีนาอิซาอัศอบะตุมมุศีบะقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون คือบรรดาผู้ซึ่งเมื่อมีภัยพิบัติมาประสบมาโดนกับพวกเขาเหล่านั้นให้ว่าภัยพิบัติจะไปพูดว่าเคราะห์กรรมไปยืมคำก็มาใช้แล้วบางทีมันรากศัพท์มันไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นไปด้วยกับคราวเคราะห์เรื่องดาวนพเคราะห์อะไรไม่มีส่วนทั้งนั้นในความเชื่อของเราไม่เกี่ยวนะไม่ส่งผลอะไรทั้งสิ้นต้องระวังนะพี่น้องนะบางทีเราใช้คำเนี่ยเราไปเขายืมคำเข้ามาใช้เนี่ยเคราะห์กรรมเป็นเรื่องกรรมในชาติปางก่อนกระทำมาไว้ก่อนนะอันนี้อันตรายเหมือนกันบางทีใช้ก็ใช้ไว้เลยว่าคำว่ามุซีบะห์แปลว่าสิ่งที่มันมาโดนเราหรือภัยพิบัติอันนั้นแหละพอแล้วหรือว่าไปเรียกว่าเคราะห์กรรมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยุ่งอีแหละเพราะเราไม่ได้มีความเชื่ออย่างนั้นทีนี้เมื่อมีภัยพิบัติมาประสบกับพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาก็กล่าวขึ้นกล่าวเนี่ยจะเป็นกล่าวออกมาเป็นวจีกรรมก็คือหมายความว่ามีถ้อยคำออกมาเลยหรือว่าระลึกขึ้นในใจก็ได้ทั้งหมดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือถ้อยคำที่เรียกว่ากาลิมาตุลอิสติรจาถ้อยคำในการยืนยันว่าเราทั้งหลายจะต้องหวนกลับคืนสู่อัลลอฮ์คำว่าอิสติรจามันก็เอามาจากคำว่ารอญิอูนที่แปลว่าเราทั้งหลายจะต้องกลับไปยังอัลลอฮ์หรือในอีกความหมายหนึ่งคำว่าอิสติรจามันเป็นตลับนะอลิฟซินตาลิตตลับหมายความว่าเป็นการร้องขอให้มีการหวนกลับก็คือดึงสติกลับเพราะคนเราเวลาโดนบลอนี่สติสตังลุดเห็นไหมเพราะนั้นเวลาสบัดที่จะได้ผลบุญมากเนี่ยศาสนาใช่พวกเราเท่าไหร่มีความสบัดตอนไหนไม่ใช่โดนไปแล้วปีหนึ่งเพิ่งจะมาสบัดโดนไป3เดือนแล้วนะแทบจะลืมกันไปแล้วเพิ่งจะมาสอบัตไม่ใช่นะ
อินนามัสซับรุอินดัสซัดมะติลอูลาอันที่จริงความซอบัรนั้นอยู่ขณะอัสซัดมะติลอูลาการชนครั้งแรกพอปะทะชนปึ้งเนี่ยซอบัรเลยนั่นแหละสำคัญมากแล้วผลบุญมันจะยิ่งใหญ่และนี่การันตีกันไม่ได้นะไอ้คนพูดบางทีทำไม่ได้ไอ้คนที่พูดอยู่นี่แหละเพราะเวลาโดนชนเขาให้นี่ยังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือเปล่าตัวเองนี่อันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะพี่น้องนะไปทำกันเองนะเวลาเราโดนมุซีบะห์ซัดมาโดนชนเข้ามาครั้งแรกช็อกครั้งแรกนั่นแหละเราทนได้ไหมณเวลานั้นซอบัตขณะนั้นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญทำไมอ่ะไอ้เรื่องนี้มันเกิดมาแล้วเรื่องมันก็คือว่ามีผู้หญิงคนนึงท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกะวะมัรรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมราอะตินตับกีอินดะกับรินวะฟีริวายะตินลิมุสลิมินตับกีอะลาศอบีญิลละฮาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้อยู่ณกุโบหลุมฝังศพในริวายะห์ของอิมามมุสลิมบอกว่าร้องไห้แก่ลูกของนางแปลว่าเด็กที่ถูกฝังเนี่ยคือลูกนางนางก็ร้องให้ฟะกอละนบีก็กล่าวขึ้นว่าอิตตะกิลลาฮะวัสบิรีแม่เอ้ยแม่แปลภาษาบ้านเรานะแม่เอ้ยตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์นะซอบัรนะซอบัรนะซอบาซอบาแม่นะซอบัดนะฟะกอลัตอิลัยกะอันนีฟะอินนะกะลัมตุซับบิมุซีบะติวะลัมตะอริฟฮูผู้หญิงคนนี้ก็หันมาแล้วก็สวนเลยทีเดียวถ้าบ้านเราก็หน้าหงายนี่สวนนบีเหตุที่สวนนบีเพราะอะไรวะลัมตะอริฟฮูนางไม่รู้จักว่านั่นน่ะคือนบีเออนบีเรานี่คนร่วมสมัยไม่รู้ว่าเป็นนบีก็มีแล้วเราจะไปเอาอะไรถ้าเขาไม่รู้จักเราเนี่ยนะฉันเนี่ยบางงานเนี่ยลงพอลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปข้างสุราคนก็เดินมาก็ถามว่าอาจารย์ใช่ปะถามฉันว่าอาจารย์ใช่ปะฉันก็ว่างั้นมึงฉันก็ตอบว่างั้นมึงก็ไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าอาจารย์เต็มปากเขาถามว่าอาจารย์ใช่ป่ะแสดงว่าเขาไม่รู้จักเรานะเขาไม่มั่นใจก็เลยถามแบบขอคอนเฟิร์มเออบางทีเนี่ยที่งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะติดต่อกันว่านะประสานกันว่านะพอเวลาถึงธุระจำเป็นจริงๆคืออีตอนจะหาที่จอดรถหน้างานดันไม่รับสายก็ต้องวิ่งไปตามทางที่พวกโบกไฟฉายก็ไปทางไหนก็ไปนู่นอยู่สุดคณานู่นเดินใช่เปล่าไอ้จะเลี้ยวเข้าบางทีก็ไม่ให้อีกเพราะมันไม่ใช่รถเก๋งเออรปภ.ก็เห็นเป็นรถกระบะเขาก็โบยไล่ให้ไปไกลอย่างเดียวมันไม่ใช่รถเบนซ์ใช่เปล่าแล้วจะไปว่าเขาได้ไหมล่ะว่าเขาก็ไม่ได้รปภ.เขาไม่รู้จักนะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักนบีเพราะไม่รู้จักนบีหันมาสวนนบีเลยสวนว่าไงอิลัยกะอันนีฟะอินนะกะลัมตุซับบิมุซีบะติอิลัยกะอันนีนี่เขาเรียกอิสมูฟิอัลิลอัมเขาเรียกลูกครึ่งนะคืออิเซมก็ไม่ใช่ฟีอินแท้ๆก็ไม่ใช่มันผสมกับอิสมูฟิอัลินอิลัยกะอันนีแปลว่าไปไกลๆเลยใส่หัวไปไกลๆเลยโอ้มันไล่นบีเว้ยแกไม่โดนเหมือนฉันแกน่ะไม่โดนเหมือนที่ฉันโดนนี่เหตุผลไม่ต้องมาบอกหรอกว่าให้ตักวาต่ออัลเลาะห์ไม่ต้องมาบอกนะให้ซอบัตไปเลยไปไกลๆแกไม่โดนอย่างฉันนี่มีมั้ยสมัยนี้มีมั้ยมีไอ้สมัยนี้มีเห็นมั้ยฟะกีละละฮาอินนะฮูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคนกล่าวขึ้นแกนางว่าเฮ้ยนั่นน่ะนบีนะที่ไปว่าน่ะนบีนะฟะอะตัตบาบันนบีฟะลัมตะจิดอินดะฮูบาวาบีนะนางก็เลยแจ้นรีบแจ้นมายังประตูบ้านนบี
แล้วนางก็ไม่พบว่าที่ประตูบ้านนบีมีรปภ.นะนายทหารรักษาพระองค์ไม่มีบาวาบินก็คือคนเฝ้าประตูนี่ไม่มีฟะกอละลัมอาริฟกะนางก็กล่าวขึ้นว่าฉันไม่รู้จักท่านนะฟะกอละอินนามัสซับรออินดัสซดมะติลอูลานบีก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องรู้จักไม่รู้จักก็ไม่ว่ากันแต่นบีว่าไงอันที่จริงความซอบัตนั้นก็คือขณะที่โดนตอนแรกเนี่ยซอบัตต้องมีณเวลานั้นเพราะฉะนั้นเวลาโดนเข้าไปให้ว่าไงดึงสติกลับมาอย่าสติสตังหลุดไปแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมให้ว่าอินนาลิลลาฮิแท้จริงเราเนี่ยลิลลาห์ลามตัวเนี้ยเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนไอวะอินนารอจิอูนอิลัยฮิและแท้จริงเราเนี่ยจะต้องกลับไปยังอัลลอฮ์เราทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์หมดแหละทีนี้ว่าจะกลับไปในสถานะอะไรสถานะของบ่าวที่จะกลับไปรับรางวัลหรือสถานะของบ่าวที่จะกลับไปรับโทษก็เลือกเอานะเราจะเป็นทาสที่หนีนายหรือว่าทาสที่กลับไปรับรางวัลปรากฏว่ามันหนีไม่พ้นในที่ปัญหามันต้องกลับกันไปทุกคนอันนั้นในการทดสอบบาลอเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยไม่มีใครเลยที่ไม่ถูกทดสอบจำไว้เลยนะพี่น้องไม่มีใครหรอกที่ไม่ถูกทดสอบนะทุกคนน่ะโดนหมดแหละโดนมากโดนน้อยทีนี้ไอ้ผลบุญถ้าเกิดเราซอบาร์อดทนบาลอของเราเนี่ยเหตุนั้นนบีเนี่ยนะเวลามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยยิ่งกว่าบุรุษสองคนใช่ไหมอับดุลลอฮ์นมัสูดนะเอามือแตะไปบนผนวมบนผ้าห่มนบีนะร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวความร้อนนบีบอกใช่สองเท่าไอการที่นบีโดนอย่างนั้นเนี่ยสองเท่าเวลาเจ็บป่วยแล้วเนี่ยจะเกิดอาการตัวร้อนความรุนแรงของมันพิษไข้เนี่ยมากกว่าคนธรรมดาสองเท่าเนี่ยเป็นการเพิ่มดรอญัตของท่านนบีมันไปยกระดับของท่านนบีให้สูงขึ้นไปอีกเพราะนั้นพวกเราไม่มีทางจะไปไล่ตามท่านหรอกนบีเนี่ยนะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนาอิซามัลญะซาอิมาอิซามิลบะลาแท้จริงความยิ่งใหญ่ของการตอบแทนผลบุญพลานิสงส์มันอยู่พร้อมกับความยิ่งใหญ่ของการทดสอบถ้าโดนบะลอใหญ่ผลบุญมันก็ใหญ่ถ้าโดนบะลอเล็กผลบุญมันก็เล็กใช่ไหมว่าอินนัลลอฮะตะอาลาอิซาฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมละแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเมื่อพระองค์ทรงรักกลุ่มชนใดแล้วพระองค์ก็ทดสอบพวกเขาตกลงคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไงโดนทดสอบโดนบะลอโดนบะลอพี่น้องอย่างกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยโดนมั้ยโอ้โหอัมมาร์อิบนุยาซิรอัมมาร์อิบนุยาซิรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลูกของยาซิรยาซิรอายุเยอะแล้วพอเวลาถูกพวกกุเรชจับได้มันเอายาซิรไปขึงไว้ไปขึงกางเขนเนี่ยขึงแล้วก็ทรมานอยู่กลางแดดยาซิรเนื่องจากเป็นคนที่อะไรอายุมากเสียชีวิตแม่ของอัมมาร์คือซุมัยยะห์นี่เป็นชะเหตคนแรกในอิสลามชะเหตแรกในอิสลามไม่ใช่ผู้ชายนะพี่น้องนะผู้หญิงผู้ที่พลีชีพเพื่ออิสลามคนแรกคือท่านหญิงซุมัยยะห์แม่ของยาซิรแม่เขาได้แม่ของอัมมาร์อิบนุยาซิรเป็นภรรยาของยาซิรมันจับเอาไปนอนขึงพืชอยู่กลางทะเลทรายกลางแดดแล้วก็ขันชะเนาะดึงแขนดึงขาขันชะเนาะ
อบูญะฮัลเข้ามาบอกว่าให้ปฏิเสธนะศาสนาของมุฮัมมัดสุมัยยะยืนกรานมันบอกว่าให้ปฏิเสธสุมัยยะก็บอกว่ามึงเข้ามาใกล้ๆกูนี่เดี๋ยวกูจะว่าให้มึงฟังแกก็ก้มลงไปใกล้ๆจะไปฟังว่าสุมัยยะว่าไงก็ถุยน้ำลายใส่ถุยน้ำลายใส่ปุ๊บลมขึ้นอบูญะฮัลจับหอกมาได้แทงเอาไว้ตรงนั้นแหละใต้ท้องน้อยอ่ะสุมัยยะชะฮีดอัมมาร์อิบนุยาซิดเห็นพ่อเห็นแม่ตายต่อหน้าเบ้อไปเลยพี่น้องอบูญะฮัลมันว่าอะไรมันบอกให้ปฏิเสธแกก็ลุดปากพูดไปเรื่อยเปื่อยใช่เปล่าคนก็ไปบอกกันนบีบอกอามัดเรียบร้อยแล้วอามัดตกศาสนาแล้วกุรอานประทานลงมาว่าอิลลามันอุคเคริฮาวะกัลบุฮุมุตมะอินนุนบิลอีมานยกเว้นบุคคลที่เขาถูกบังคับขืนใจแต่หัวใจของเขามีความมั่นคงสงบต่ออีมานนี่เรื่องของอามัดนะพอไปเจอนบีบอกว่าจะเที่ยวหน้ามันให้ว่าอีกก็ว่าเฮ้ปากก็ว่าไปก็แล้วกันแต่ใจนี่มั่นคงเห็นไหมพี่น้องจะเห็นได้ว่านั่นน่ะซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับผมยีซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกการทดสอบอย่างรุนแรงเหตุนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงเป็นกลุ่มชนที่มีความประเสริฐเป็นที่สุดเรียกว่าเป็นไคลุลกุรูนนะเป็นช่วงศตวรรษที่ดีที่สุดทำไมอ่ะอับดุรห์มานอิบนุอาฟอันนี้ซอบัตคนสำคัญอับดุรห์มานอิบนุอาฟ1ใน10ที่ได้รับการบอกข่าวดีเรื่องสวงสวรรค์นะเถียงกับคอลิดอิบนุลวะลิดซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามในปีของการพิชิตนครมักกะแปลว่าเป็นซอฮาบะห์รุ่นหลังเถียงกันไปเถียงกันมาด่าอับดุรห์มานอิบนุอาฟนบีรู้นบีก็บอกว่าลาตะซุบบูอัศฮาบีพวกท่านทั้งหลายอย่าด่าซอฮาบะห์ของฉันเอาพี่น้องดูให้ดีนะนบีบอกกับใครบอกกับคอลิดอิบนุลวะลิดที่ไปด่าอับดุรห์มานอิบนุอาฟอับดุรห์มานอิบนุอาฟเป็นใครเป็นซอฮาบะห์คอลิดอิบนุลวะลิดเป็นใครเป็นซอฮาบะห์ถึงแม้ว่าอับดุรห์มานอิบนุอาฟจะเป็นกีบารุซอฮาบะห์ซอฮาบะห์รุ่นใหญ่เป็นมุฮาจิรินเป็นอัสซาบิกีนนะแต่ว่าคอลิดอิบนุลวะลิดก็เป็นซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามในปีของการพิชิตนครมักกะห์หรือก่อนหน้านั้น1ปีนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าอย่าด่าซอฮาบะห์ขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าถ้าหากพวกท่านทั้งหลายบริจาคเท่ากับภูเขาโอฮุดบริจาคทองด้วยนะที่ว่าเนี่ยลาอัมฟักวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าลาอัมฟักอะฮะดุกุมซะฮะบันมิสละอูฮุดขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าถ้าหากคนหนึ่งในหมู่พวกท่านนั้นได้บริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดใหญ่ไหมล่ะภูเขาอูฮุดคนอยู่ในนครมะดีนะห์รู้จักภูเขาอูฮุดหมดแต่คนบ้านเราไม่รู้จักภูเขาอูฮุดแต่แน่ๆคนลำต้อยติ่งสมัยก่อนน่าจะมองเห็นภูเขาอีโต้ทำนาเนี่ยมองไปทางนครนายกเนี่ยต้องเห็นภูเขาอีโต้ก็ว่าบริจาคทองเท่ากับภูเขาอีโต้วังตะไคร้เนี่ยนะก็ยังไม่ได้เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของมุดมุดก็คือหนึ่งกอบมือที่ซอฮาบะห์เคยเสียสละไม่เท่าเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นถูกทดสอบอย่างรุนแรงแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ทนทานต่อการทดสอบหลายคนผ่านพ้นการทดสอบนั้นไปได้หลายคนได้รับชะฮาดะห์ก็คือการเป็นชะฮีดนะเพราะนั้นคนเหล่านั้นแหละได้รับการทดสอบอย่างรุนแรงในยุคของพวกเราทั้งหลายเนี่ยในยุคของพวกเราเนี่ย
ก็มีการทดสอบนะยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวจะว่าในตอนท้ายถ้าไม่ลืมฟะมันรอดีอะฟะละฮุรฎอดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ยินดีต่อการทดสอบของอัลลอฮ์เขาก็จะได้รับความยินดีจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันซะคิฏฟะละฮุอัสซุกตุบุคคลใดขุ่นเคืองไม่พอใจเคืองตุฮันอัลลอฮ์อุตส่าห์ทำดีเรื่องดีนะพี่น้องอย่าท้อทำต่อไปปัญหามันจะเกิดอย่างไรก็ตามแต่ไม่เกี่ยวไม่ใช่เวลาเกิดปัญหาแล้วจะเลิกทำดีเรื่องดีนะให้ทำต่อไปนะนี่คือคำสอนของครูครูฉันเป็นคนสอนเออเวลาไม่ได้ใบชาด้าไม่ได้ใบประกาศเสียบัตรเรียนเขาไม่ยอมออกให้ไอเราก็จะพานพะโลจะทำเสียเรื่องไปแล้วอาจารย์บอกว่าเรื่องดีนะลีทำต่อไปอย่าไปหยุดนะอย่าเอามาเป็นประเด็นว่าไปแล้วไม่ได้ชาฮาดาไปเรียนไคโรนะอย่าเอามาเป็นประเด็นว่าเราจะต้องกลายเป็นเกเรเกตุงไปนะนะเออเพราะนั้นเรื่องดีเนี่ยทำต่อไปอย่าไปเลิกไอปัญหาก็เรื่องนึงก็แก้กันไปอันนั้นถ้าใครคุณเคืองบุคคลผู้นั้นก็จะได้รับความกริ้วจากพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala นะต่อมาก็คือคนที่โดนบัลลอเนี่ยแสดงว่า Allah มีคณะมีพระประสงค์ให้เขาได้รับความดีนะให้มองแง่นั้นมองแง่นั้นให้มองแง่นั้นจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาอาราดัลลอฮุบิอับดิฮิคอยรันเมื่ออัลลอฮ์มีพระประสงค์ให้เกิดคุณงามความดีกับบ่าวของพระองค์แล้วไซอัจญะละละฮุลอุกูบะตะฟิดดุนยาอัลลอฮ์ก็จะเร่งด่วนอัลลอฮ์จะรีบจะเร่งเลยในการลงทันบ่าวผู้นั้นในดุนยานี้โดนซะก่อนในดุนยาจะเป็นอะไรก็ตามแต่ไฟจะไหม้บ้านลูกจะตายนะโฉนดจะหายว่ากันไปกันแล้วกันโดนในดุนยานี่ก่อนโดนแบบเร็วๆนะวะอิซาอาระเมื่อโดนเร็วแล้วมันเป็นไงก็มันจะไม่โดนแล้วสิเมื่อเข้าอาลัมบารซักแปลว่าไม่มีสองเด้งจะไม่โดนสองเด้งนะถ้าเขามีความสะบัดอดทนเนี่ยไอ้บาลาตัวนั้นมันก็เป็นกัฟฟารอถ่ายถอนไอ้บาปหรือความผิดของเขาไปพอลาเข้าสู่อัลัมบารซักไม่โดนแล้วใช่เปล่าหรือถ้าโดนมันก็เบาแล้วยกตัวอย่างคนที่นำตัวเองเข้าสู่กระบวนการลงโทษตามการพิพากษาของศาลอิสลามนะเช่นนำตัวเองเข้าไปสู่การลงโทษเรื่องซีนาอย่างกรณีของมาอิสกรณีของหญิงจากจูไฮนาอะไรเงี้ยนะการที่เขาถูกขว้างจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นเท่ากับเป็นการถ่ายถอนบาปหรือโทษและเขาจะไม่ถูกการลงทันในอาลัมบารซักหรือในอาคิเราะห์อีกแปลว่าไม่โดนสองเด้งโดนในดุนยานี้เป็นอันว่าจบวะอิซาอาราดัลลอฮุบิอับดิฮิชัรอัมซะกะอันฮุบิซัมบิฮิฮัตตายูวาฟีบิฮิยอมัลกิยามะห์และเมื่ออัลลอฮ์ทรงมีประสงค์ให้บ่าวได้รับสิ่งที่ไม่ดีแล้วไซอัลลอฮ์ก็จะยั้งเอาไว้ซึ่งการลงทันนั้นให้พ้นจากบ่าวพร้อมกับบาปที่บ่าวได้กระทำอย่างต่อเนื่องโดยไปสำคัญว่าเฮ้ยทำผิดไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นโดนเลยไหนบอกว่าพระอัลลอฮ์จะมาหักคอไม่เห็นโดนหักคอเลยมันก็เลยกูฟอดต่อไปต่อไปทำชั่วต่อไปต่อไปต่อไปอัลลอฮ์ยั้งไว้ก่อนฮัตตะจนกระทั่งอัลลอฮ์จะลงโทษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์กับเขาผู้นั้นในวันกิยามะห์แล้วถามหน่อยสิไอ้ไฟในวันกิยามะห์กับไฟในบ้านเราทุกวันเนี่ยในดุนยาเนี่ยมันเทียบกันได้มันเทียบกันไม่ได้นะพี่น้องนะ70ส่วนบ้างก็ว่า100ส่วน
70ส่วนไอ้ที่ส่งมาในดุนโยเนี่ยมาเผาอะไรจะเผาอะไรกันเนี่ยนะ1ส่วนไปถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์นำไปใช้ในการจุดนรกกระภูมิให้มันลุกไหม้นี่100ส่วนเต็มเหมือนกับเราะห์มัตเนี่ยไอ้ที่แม่มันยังรักลูกมันไม่ฆ่าลูกสัตว์ทั้งหลายมันไม่ไปเหยียบลูกของมันตายแล้วเราเนี่ยสงสารคนนั้นสงสารคนนี้ยังมีเมตตากัน1ใน100พอถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ประทานให้ครบ100เราะห์มัตนะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรการทดสอบแน่นอนบรรดานบีทั้งหลายนั้นถูกทดสอบหนักหน่วงเป็นที่สุดในแต่ละอุมมะห์ถัดมาก็คือผู้ที่ใกล้ชิดกับบรรดานบีเหล่านั้นแล้วมันก็มีหะดีษระบุไว้ว่าคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องบนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและยึดมั่นในแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือซุนนะห์ในยุคอาคิรุซซะมานก็จะเหมือนกับคนที่กำถ่านแดงเอาไว้ในมือเหมือนคนกำถ่านแดงเอาไว้ในมือน้ำตาร่วงแล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกประเด็นผลบุญของคนที่มีความซอบอดอดทนในการยึดมั่นต่อสัจธรรมในยุคอาคิรุซซะมานนี้ผลบุญเท่ากับ50คนซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่า50คนจากพวกเขาคือคนในยุคเรานี้ใช่หรือไม่นบีบอกไม่ใช่50คนจากยุคของพวกท่านทั้งหลายมิ่งกุ้มก็คือมินัสซอฮาบะห์หรือคนยุคแรกเพราะอะไรเพราะมันนักนวงยิ่งทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องถ้าพูดเรื่องศาสนาอิสลามโอ้โหโดนเละเลยมันรุมยำพวกเราทั้งหลายไปดูสิมีตาดามีตาว่ามีโอ้ยจนกระทั่งคนบางคนเนี่ยหลุดไปแล้วเพราะนั้นเราต้องทำใจให้ดีนะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องโดนทดสอบก็คือการได้ยินประทุษวาจาไอ้วาจาที่มันประทุษกรรมมันประทุษร้ายต่อเราเนี่ยฟังแล้วก็อัลลอฮ์เคืองไปหมดอีแม่ซาลาเปาออกมาประกาศนะทิ้งศาสนาอิสลามไปเข้าอีกศาสนาหนึ่งแม่ซาลาเปานะเห็นไหมโอ้โหร้อนกันไปช่วงก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยมีตะคนเนี่ยโจมตีศาสนาอิสลามโจมตีนบีโจมตีกุรอานโจมตีมุสลิมถ้าไม่แน่จริงนะหลุดกันไปแถวแถวแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะไอเราเนี่ยเวลาอ่านสุรตุนนัสรีอิดะจาอนัสรุลลอฮิวัลฟัตวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอฟวาจาและพวกท่านทั้งหลายและท่านนั้นก็จะได้อะไรได้เห็นและท่านนั้นได้เห็นผู้คนทั้งหลายจะเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหมู่คณะหมู่คณะนั่นกุรอานว่าอีตอนนบีประกาศศาสนาแล้วมีการส่งคณะทูตมาหานบีเข้ารับอิสลามเป็นหมู่คณะแต่ในหะดีษของนบีที่พูดเรื่องวันกิยามะห์ท่านบอกว่าซายะคุรุจุนนาสุมินดีนิลลาฮิอฟวาจามนุษย์จะออกจากศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่คณะเราก็จะต้องเจอเรื่องนี้อีกเพราะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นเรื่องของการเติมย้ำซ้ำทวนให้เราทั้งหลายมีความซอบัตอดทนต่ออัลลอฮ์ในกรณีที่เรานั้นถูกทดสอบและในกรณีที่เราสุขสบายดีไม่มีปัญหาอะไรนั่นเราก็กำลังถูกทดสอบมันเป็นบาลาเช่นเดียวกันดังนั้นนะทั้งดีและไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบว่าเราจะเป็นผู้ที่รู้คุณหรือเราจะเป็นผู้ที่มีความสบัดอดทนหรือไม่ก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายขอให้การจัดงานนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ทุกประการผมก็คงจะใช้เวลานะเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้กลับบ้านกลับช่องกันนี่ก็วันจันทร์ด้วยนะอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิสซะวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์